เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าด้านในจะเป็นอย่างไรแล้วแล้วเขาจะยังคงมีหนอนไตยั่วเยะเหมือนเดิมก่อนที่แคทจะนำมาหมกไว้ในลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยจ้าเนี่ยเขาอยู่ใกล้กองปุ๋ยหมักของแคทนะคะต้นกล้วยต้นเนี้ยแทบจะไม่รอดแล้วนะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาฟูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องแคทไลฟ์นะคะสายเสือนอารมณ์ดีวันนี้เรามาเจอกันไวมากเลยนะจ๊ะเพราะว่าแสงแดดยังอยู่กับเราปกติแคทจะพาทุกคนเข้าสวนเวลาแบบโพเพลนะคะเวลาแบบพบค่ำแล้วจะไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่นะจ๊ะวันนี้แสงแดดยังอยู่นะคะวันนี้นะจ๊ะแคทจะพาทุกคนมาจัดการปัญหาที่หลายท่านสอบถามแคทมาใต้คลิปวิดีโอการทำปุ๋ยหมักส่วนมากแคทจะตอบคำถามที่ว่าปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้มีหนอนเยอะทำอย่างไรนะคะกรณีที่เราทำปุ๋ยหมักแล้วมีหนอนเยอะแยะนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะแต่ว่าเรามีวิธีการจัดการแก้ไขหลายวิธีนะคะแคทแนะนำหลายท่านไปใต้คอมเมนต์นะจ๊ะแล้วก็ตอบคำถามไปหลายท่านแล้วว่าควรจัดการอย่างไรถ้าเราเจอหนอนในปุ๋ยหมักของเรานะจ๊ะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักแต่ละชนิดนั้นการเกิดหนอนสิ่งมีชีวิตต่างๆมันเป็นเรื่องปกติของการทำปุ๋ยหมักทุกชนิดนะคะที่เป็นอินทรีย์เพราะว่ามันจะมีในเรื่องของความเหม็นนะคะเมื่อมีความเหม็นที่ไหนหนอนก็จะอยู่ที่นั่นค่ะหนอนชอบความเหม็นนะคะดังนั้นเราก็ต้องทำใจเผื่อไปนิดนึงนะคะว่าเมื่อเริ่มทำน้ำหมักปุ๋ยหมักมันต้องมีหนอนอย่างแน่นอนแต่มันมีวิธีจัดการหลากหลายวิธีนะคะที่จะไม่ให้เกิดหนอนหรือทำให้มีหนอนน้อยลงนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูวิธีจัดการปัญหาหนอนที่เกิดจากการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่กันก่อนนะคะเพราะว่าแคทมีวัตถุดิบพอดีเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขี้ไก่กันก่อนนะจ๊ะว่าเราจะจัดการยังไงไปดูกันเลยค่ะแคทพามาดูในมุมแรกกันก่อนนะจ๊ะนี่เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะวางเรียงกันอยู่แบบนี้ก็คือการไม่ได้นำเอาขี้ไก่ไปทำการหมักแต่อย่างใดนะจ๊ะในลักษณะนี้มันก็จะทำให้ขี้ไก่มีความแห้งนะคะแต่จะไม่เกิดความร่วนซุยเท่าที่ควรนักเพราะว่าอากาศแห้งๆเนี่ยมันจะทำให้ขี้ไก่ยังเป็นก้อนอยู่แต่ก็สามารถทำให้ขี้ไก่เก่าไปเรื่อยๆค่อยๆ คลายแก๊สออกไปเรื่อยๆได้เช่นเดียวกันแต่ส่วนมากแคทจะนิยมนำขี้ไก่เหล่านี้ไปหมักกับจุลินทรีย์ก่อนนะคะกรณีการที่เราหมักกับจุลินทรีย์มันก็จะเกิดหนอนเนาะดังนั้นถ้าใครไม่เก็บขี้ไก่ในลักษณะแบบนี้นะคะนำไปหมักได้การหมักนั้นเดี๋ยวแคทพาไปดูกองที่แคทหมักไว้ในดินนะคะคร่าวๆว่าถ้ามันเกิดเป็นหนอนขึ้นมาเราจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูการหมักของแคทกันก่อนเลยจ้าทุกคนจ้าด้านหน้านี้ก็คือกองปุ๋ยหมักที่เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยขี้ไก่เดิมทีชุดนั้นของแคทเนี่ยมันมีความชื้นมากๆดังนั้นมันจะมีหนอนเข้ามาไต่อยู่ในกองปุ๋ยหมักของเราด้วยแคทก็เลยเอามาโบะลงบนพื้นดินนะจ๊ะใช้หญ้าทับอีกทีนึงแล้วตอนนี้คือแคทใช้พลาสติกนะคะคุมเพื่อกันความชื้นไม่ให้เขาระเหิดออกมามากเกินไปเพื่อให้จุลินทรีย์ที่เราลดล่าลงไปทำการย่อยปุ๋ยขี้ไก่ของเราเดี๋ยววันนี้เราไปดูสภาพกองปุ๋ยขี้ไก่ของแคทนะคะที่ทำการหมักไว้บนดินแล้วกลบด้วยเศษหญ้าเศษใบไม้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าด้านในจะเป็นอย่างไรแล้วเขาจะยังคงมีหนอนไตยั่วเยะเหมือนเดิมก่อนที่แคทจะนำมาหมกไว้ในลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยจ้าเดี๋ยวแคทเปิดให้ทุกคนดูนะคะน่าจะแห้งมากเลยดูนี่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรเกล็ดปลานะคะดูเกล็ดปลาเกลื่อนเลยนะดูเกล็ดปลาเกลื่อนจริงๆอุ้ยต้นกล้วยงามมากเลยได้รับปุ๋ยเดี๋ยวเราไปดูเศษด้านบนกันใกล้ๆนะคะ
ในส่วนของปุ๋ยหมักขี้ไก่นะคะเมื่อใครเจอปัญหาหนอนเยื่อเยี่ยนะคะที่มีเกิดขึ้นกับปุ๋ยหมักที่เราหมักเนาะไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูนะจ๊ะแค่จะแนะนำให้หลายๆท่านนำมาเทลงบนดินพื้นดินนะคะทั่วไปแล้วใช้เศษหญ้าในลักษณะแบบนี้นะคะมากลบแล้วเราก็ลดราดด้วยจุลินทรีย์ต่างๆที่เรามีอย่างของแคทนะคะก็จะมีในส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์เจ้าปลวกจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะใครมีตัวใดตัวหนึ่งก็ใช้เพียงตัวเดียวก็ได้หากมีไม่เยอะนะหรือจะใช้แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้หากไม่มีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆจริงๆนะคะใช้เพียงแค่น้ำเปล่าที่ได้จากแหล่งธรรมชาติก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นมีตัวจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ด้วยซึ่งมันอาจจะมีปริมาณที่น้อยกว่าเรามาทำการเพาะเลี้ยงในลักษณะที่แคทมีนะทีนี้เรามาดูสภาพกองปุ๋ยตอนนี้คือมันไม่ค่อยมีความชื้นแล้วนะคะจะมีความชื้นในบางจุดเท่านั้นที่แคทเคยลดราดน้ำทับลงมาเมื่อครั้งที่นำถุงปุ๋ยนะคะถุงปุ๋ยหมักที่เคยนำมาวางทับในมุมนี้นะจ๊ะนี่ตอนนี้คือในนี้มีความชื้นนะคะเนี่ยมันมีความชื้น ที่เป็นของเดิมอยู่นะจ๊ะตอนนี้มีความร่วนซุยนะคะเขาก็จะมีกองดินผสมด้วยเพราะว่าตรงนี้แคทผสมรวมกันทั้งปุ๋ยขี้ไก่และเป็นดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะคะเอามาผสมรวมกันเขาก็จะมีทั้งดินปลูกและปุ๋ยผสมรวมให้เรานี่คือปุ๋ยขี้ไก่ที่ทำการย่อยสลายดีแล้วนะจ๊ะนี่เป็นลักษณะร่วนซุยแล้วก็จะมีในส่วนของดินนะคะดินซึ่งเป็นดินร่วนปนทรายนะคะนี่เห็นไหมคะว่าปุ๋ยขี้ไก่ของเราก็ค่อนข้างร่วนซุยเลยแคทเอามากองรวมกันนะคะนี่เลยถือว่าใช้ได้เลยนะคะกองรวมกันตรงนี้แหละตอนนี้แทบจะไม่เหลือสภาพขี้ไก่แล้วนะทุกคนเนี่ยขี้ไก่มันจะเปื่อยยุ่ยออกมาเป็นแกลบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมันยุ่ยมันร่วนมันซุยมากๆเลยและเราก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของหนอนด้วยนะหนอนก็คงสลายโตไปหมดแล้วนะคะเนี่ยมันร่วนซุยจริงๆนะจ๊ะคือการที่เรานำเอาปุ๋ยหมักมากองบนดินแล้วมันก็จะมีพวกดินร่วนอะไรผสมรวมกันอยู่แล้วก็จะมีในส่วนของเศษหญ้าเศษใบไม้นะคะทับถมอยู่เนี่ยนี่คือขี้ไก่นะคะเนี่ยเป็นแกลบเก่าๆปนออกมาในลักษณะแบบนี้คือขี้ไก่นะคะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ที่มันร่วนซุยแล้วเนี่ยซุยมากๆเลยค่ะซุยจนแบบชนิดเป็นดินออกมาเลยนะคะแทบจะไม่เหลือเค้าขี้ไก่แล้วนะจ๊ะมันแบบมันร่วนมากเนี่ยค่ะจริงๆนี่แคทพยายามโกยขึ้นมาให้ทุกคนดูนะว่ามันร่วนมันเปื่อยมันยุ่ยไปหมดแล้วนะคะภายใต้กองหญ้าที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะเป็นในส่วนของขี้ไก่นะคะเนี่ยเป็นแกลบเก่าๆปนขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เลยจ้ะเห็นกันไหมนี่เลยนะคะนี่คือขี้ไก่นะคะเนี่ยเป็นแกลบเก่าๆแบบนี้เลยค่ะปนออกมาเป็นเศษดินแล้วนะจ๊ะนี่เลยแทบจะไม่เหลือความเป็นขี้ไก่เลยค่ะถือว่าเป็นปุ๋ยที่ใช้ได้แล้วนะคะนี่คือการหมักอีกวิธีหนึ่งนะจ๊ะที่ทำให้เราได้ทั้งปุ๋ยหมักแล้วก็ดินปลูกที่มีความร่วนซุยนะจ๊ะแต่ความชื้นเขาต้องมีนะคะทุกคนถ้าเขาไม่มีความชื้นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถย่อยสลายได้ก็จะไม่มีความร่วนซุยอย่างที่เห็นนี้นะคะอันนี้คือความชื้นของแคทเนี่ยแคทลาดด้วยจุลินทรีย์ต่างๆถ้าใครติดตามผลงานที่แคททำปุ๋ยกองนี้ทุกคนก็จะจำได้ว่าแคทนำเอาถุงปุ๋ยที่มีปุ๋ยตะกร้าค่ะมาวางทับบนขี้ไก่กองนี้ตอนที่แคทโกยมาทำฐานเนาะแล้วแคทก็ใช้เศษหญ้าเหล่านี้ทับลงไปอีกทีนึงแล้วก็วางด้วยลังน้ำปลาสีแดงกับกระสอบถุงปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยหมักซึ่งแคทนำไปใช้ลองก้นหลุมการปลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะ
นั่นก็คือชุดนี้อะค่ะที่แคทเอามาวางอยู่ด้านล่างแล้วตอนเนี้ยดูสิเขาร่วนซุยมากๆเหมาะที่จะไปผสมดินปลูกพร้อมเป็นดินปลูกได้ดีสุดๆเลยนะคะสำหรับปุ๋ยกองนี้นะจ๊ะเห็นไหมคะว่าการหมักในลักษณะแบบนี้ได้ทั้งปุ๋ยหมักได้ทั้งดินปลูกที่มีปุ๋ยด้วยนะจ๊ะเพราะเราใส่จุลินทรีย์ครบทั้ง3ตัวเลยสำหรับแคทเองนะแล้วสังเกตดูต้นกล้วยนะคะเนี่ยเขาอยู่ใกล้กองปุ๋ยหมักของแคทนะคะต้นกล้วยต้นเนี้ยแทบจะไม่รอดแล้วนะก่อนหน้าที่แคทเอามากองไว้มุมเนี้ยเขาเป็นต้นกล้วยที่แคทไม่ได้ปลูกแต่แคทวางกองไว้ข้างๆต้นมะละกอเฉยๆนี่ต้นมะละกอที่แคทคิดว่าเขาจะตายแล้ว ดูสิตอนนี้นะคะแตกยอดออกมาเรียบร้อยเนี่ยทีแรกแคทเข้าใจว่าเขาตายแล้วนะคะแคทไม่หวังกับเขาแล้วที่แคททดลองทำสาวมะละกอจำได้ไหมที่มันเกือบจะล้มทับหัวแคทแบะนะคะทั้งต้นกล้วยนะคะกอนี้ทั้งต้นมะละกอก็เหมือนจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะว่าเนี่ยแคทเอาปุ๋ยหมักมากองไว้ในมุมนี้นั่นเองโอ๊ยทุกคนชะอมรังแกแคทน้ำจิ้มเอาละค่ะทุกคนเรามาสรุปแบบนี้นะคะการจัดการปุ๋ยหมักของเราที่มีหนอนนะจ๊ะให้ทำในลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็คือให้เราเทปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้ในโอ่งในถังในอะไรก็ตามแต่ที่มันมีลักษณะเกิดหนอนขึ้นมานะจ๊ะอันนี้ใช้ได้กับปุ๋ยหมักจากขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูเท่านั้นนะคะอย่าไปใช้กับน้ำหมักนะจ๊ะเพราะว่าน้ำหมักนั้นควรจะอยู่ในถังแม้ว่ามันจะมีหนอนเกิดขึ้นมาเราไม่ควรทำอะไรนะคะก็ปล่อยให้หนอนมันอยู่อย่างนั้นก็คือเรามาจัดการปัญหาหนอนที่เกิดจากการหมักปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูกันก่อนนะคะก็คือถ้าเราหมักไว้ในวัสดุอย่างเช่นกะละมังถังหม้อไฮแตกโป๊ะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแล้วมันมีลักษณะหนอนแต่ยั่วเยี้ยเนื่องจากความชื้นมันมากเกินไปแล้วมันไม่สามารถระบายความชื้นลงพื้นดินได้อย่างเช่นถ้าปุ๋ยถังของแคทมันจะสามารถระบายได้นะเนื่องจากด้านล่างมันมีรูให้ระบายน้ำออกไปก็จะไม่มีหนอนเกิดขึ้นภายในปุ๋ยหมักของแคทนะคะสำหรับกองนี้นะคะหมักได้ที่ปุ๋ยขี้ไก่ของแคทก็จะร่วนซุยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมันจะแบบไม่มีหนอนแล้วมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ควรจะมีสิ่งมีชีวิตนะคะทุกคนเน้นย้ำว่าการทำกองปุ๋ยหมักนั้นควรจะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่จะไต่อยู่ภายในกองปุ๋ยของเราซึ่งหมายความว่ากองปุ๋ยของเรานั้นสภาพอากาศภายในอุณหภูมินั้นเย็นตัวลงแล้วสามารถนำไปปลูกพืชได้ไปบำรุงพืชได้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับรากพืชของเรานะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตนั้นเหมาะที่จะนำไปบำรุงต้นพืชเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วการหมักปุ๋ยนะคะก็คือเมื่อเทกองลงบนพื้นดินแล้วใช้ดินกลบอีกทีก็จะดีมากค่ะอย่างที่แคททำงั้นก็คือเอาดินที่อยู่บริเวณที่เป็นหน้าดินนะคะเมื่อเราเทปุ๋ยขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวลงไปเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีความชื้นมีหนอนแคทก็จะโกยเอาดินที่อยู่ด้านข้างค่ะมากลบทับบางๆแล้วก็กลบทับด้วยเศษหญ้าเศษใบไม้อีกทีนึงลดราดด้วยตัวจุลินทรีย์นะคะที่เรามีอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์เจ้าปลวกหรือจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะมาเทลดราดลงบนกองปุ๋ยหมักแล้วก็กลบด้วยเศษใบไม้เศษหญ้าอีกทีนึงจ้ะเพื่อป้องกันแมลงวันนะคะเพราะว่าตัวจุลินทรีย์นี้มันมีกลิ่นเหม็นเนาะมันก็จะมีพวกแมลงวันมาไต่มาตอมอีกทีนึงนะจ๊ะเมื่อเรากลบทับด้วยเศษหญ้าเราก็กลบทับด้วยพลาสติกที่แคทเอามาคุมก่อนหน้านี้ที่ทุกคนเห็นแล้วก็ปล่อยทิ้งระยะเวลาไว้สัก1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ครบ1เดือนจะยิ่งดีจ้ะปุ๋ยกองนี้นั้นครบ1เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสังเกตไหมคะว่ามันจะร่วนซุยมากๆเหมาะแก่การนำไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะแก้ไขจัดการลักษณะแบบนี้เลยค่ะนอนก็จะหายไปกลิ่นก็จะบางเบาถ้าใครทำห่างๆพื้นที่บ้านได้ก็จะดีมากๆจ้าแล้วผลพลอยได้นะคะสังเกตต้นกล้วยไหมต้นมะละกอของแคทนะ
ต้นกล้วยที่แคทวางไว้เฉยๆไม่ได้กลบดินนะคะทุกคนไม่ได้ปลูกด้วยคือย้ายจากมุมนี้ที่แคทปลูกราสเบอร์รี่ที่เป็นดินขาวๆพูนๆนะคะแล้วแคทก็นำเขาไปวางไว้ในมุมด้านข้างต้นมะละกอวางพิงไว้เฉยๆนะคะแคทไม่ได้กลบดินแต่อย่างใดแต่พอแคทนำปุ๋ยหมักกองเนี้ยมากองไว้ด้านข้างเขาอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำปุ๋ยเนี่ยมันไหลซึมลงไปโดนรากของเขานะอย่างเช่นรากมะละกอรากต้นกล้วยเห็นไหมคะว่ามันงามมากมันแบบมันงามขึ้นมากจริงๆไม่เชื่อลองกลับไปดูคลิปเก่าๆที่แคททำกองปุ๋ยนี้นะคะเริ่มต้นกองเนี้ยต้นกล้วยยังไม่งามขนาดนี้เลยนะคะไม่สวยด้วยเพราะว่าแคทวางพิงไว้เฉยๆแคทไม่ได้ปลูกนะจ๊ะทุกคนแล้วต้นมะละกอก็ใบเขียวงามขึ้นมากๆเลยตอนนี้นะการทำเสาต้นมะละกอของแคทถือว่าประสบความสำเร็จนะจ๊ะเนาะโอเคถ้าใครกองปุ๋ยหมักนะคะใกล้เคียงกับต้นพืชของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการบำรุงพืชของเราไปในตัวนะจ๊ะแล้วเราก็ได้กองปุ๋ยหมักของเราด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แคทก็พาทุกคนมาดูวิธีการจัดการปัญหากองปุ๋ยหมักมีหนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็พามาดูปุ๋ยที่เรากองไว้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเราสามารถโกยเอาปุ๋ยกองนี้ไปเก็บไว้ในกระสอบนะคะหรือว่าจะกองไว้ในลักษณะแบบนี้ก่อนก็ได้ก็ใช้เศษหญ้ามาปกคลุมไว้เหมือนเดิมเพื่อกันความชื้นไม่ให้แห้งเกินไปแล้วก็คลุมด้วยพลาสติกนะคะก็จะเป็นการช่วยย่นระยะเวลาอายุของปุ๋ยหมักของเรานะคะไม่ให้แห้งเพื่อควบคุมให้ตัวจุลินทรีย์อยู่ภายในกองปุ๋ยหมักเขาก็จะยังไปย่อยยังไปเสริมให้ปุ๋ยหมักของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นเช่นเดียวกันจ้ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้จ้ะ บ้างคะวิธีจัดการกองปุ๋ยหมักของเราเมื่อเกิดมีหนอนขึ้นมานะจ๊ะก็ให้จัดการในลักษณะแบบนี้นะคะวิธีทำไม่ยากเกินไปเลยจ้ะทำง่ายมากๆเพียงแค่เทปุ๋ยที่เราหมักไว้แล้วมันเกิดหนอนนะจ๊ะลงบนพื้นดินกลบด้วยผิวดินก่อนนะคะก็คือเรานำดินร่วนดินทรายหรือดินอะไรก็ตามนะคะที่เราจะอยากจะหมักรวมกับกองปุ๋ยของเราด้วยเนาะถ้าเป็นดินร่วนก็จะดีนะคะแล้วก็กลบด้วยเศษหญ้าเศษใบไม้อีกทีนึงก็จะได้กองอย่างที่ทุกคนเห็นที่แคทพาไปดูกองนี้นั่นเองนะจ๊ะอันนี้เป็นกองปุ๋ยหมักขี้ไก่นะคะซึ่งครั้งนึงแคทเคยเจอปัญหาความชื้นมากเกินไปเมื่อเกิดความชื้นมากๆหนอนมันก็จะเกิดขึ้นนะจ๊ะแคทก็ได้นำมาเทกองลงบนดินแล้วก็กลบด้วยดินกลบด้วยใบไม้แล้วก็ลดราดด้วยตัวจุลินทรีย์ต่างๆที่แคทมีภายในสวนนะจ๊ะซึ่งแคทจะมีมากกว่าท่านอื่นหน่อยเนาะแคทจะมีจำนวน3ตัวนะแล้วก็กลบด้วยใบไม้เศษหญ้าอีกครั้งนึงแล้วก็คุมทับด้วยพลาสติกกันแสงนะคะเพื่อควบคุมความชื้นอุณหภูมิให้เขาทำการย่อยสลายหมักปุ๋ยหมักของเรานั้นให้ร่วนซุยอย่างที่ทุกคนเห็นนี้นะจ๊ะเราก็จะได้กองปุ๋ยหมักที่มีทั้งดินเศษหญ้าเศษใบไม้แล้วก็ปุ๋ยหมักจากขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูที่เรานำมาหมักนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีจัดการปัญหากองปุ๋ยหมักที่เกิดหนอนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะทำตามกันได้ไม่ยากนะจ๊ะสำหรับวันนี้แคทก็พาทุกคนมาชมวิธีการจัดการปัญหาปุ๋ยหมักที่เกิดหนอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ค่ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะ